บอมเคยบอกไปแล้วแล้วบอมก็จะบอกอีกครั้งนะครับว่า iPad mini เป็น iPad ที่บอมชอบที่สุดเลยด้วยไซส์ที่พกพาง่ายแล้วก็ performance ที่ถึงแม้ว่าจะไม่เท่าตัว Pro แต่ว่ามันก็เพียงพอกับการใช้งานทำให้ iPad mini เป็น iPad ที่ให้ประสบการณ์การใช้งานแท็บเล็ตที่ดีที่สุดของบอมวันนี้บอมก็เลยอยากมาแชร์ว่าบอมใช้ iPad mini ใน1วันยังไงบ้างนะครับช่วงที่ผ่านมารูทีนบอมก็เปลี่ยนไปพอสมควรนะครับจากปกติที่บอมตื่นขึ้นมาปุ๊บบอมก็คือจะทำงานที่บ้านเลยจะกลายเป็นตอนนี้การทำงานส่วนใหญ่ของบอมเนี่ยจะทำที่สตูดิโอของบอมที่เพิ่งทำขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นหลักๆหลังจากตื่นนอนเนี่ยก็คือจะเป็นการเตรียมตัวเพื่อออกไปข้างนอกนะครับก็คือจะเป็นกินข้าวอาบน้ำแต่งตัวเตรียมตัวนะและนี่ก็จะเป็นกระเป๋าที่บอมใช้พกไปทำงานทุกวันนะครับของอย่างแรกที่บอมพกเนี่ยก็คือจะเป็น MacBook Air M2 ของบอมซึ่ง MacBook Air M2 ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหลักที่บอมใช้นะครับส่วน iPad เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับ Companion Device หรือว่าเครื่องที่บอมใช้คู่กับ MacBook ซึ่งในเรื่องนี้เดี๋ยวบอมพูดถึงแล้วก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังด้วยนะครับของอย่างที่2ที่พกก็จะเป็นกระเป๋าจิ๋วอันนี้นะครับที่เอาไว้ใช้พกของส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าตังค์ลิปมันกุญแจบ้านก็คือจะพกไว้ในกระเป๋านี้ครับแล้วอย่างที่3ก็จะเป็นพระเอกของเราครับก็คือเจ้า iPad Mini 6อันนี้นะซึ่งนี่แหละครับเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักๆเลยที่บอมบอกว่าทำไมบอมถึงชอบ iPad Mini ที่สุดเพราะบอมสามารถมีทั้ง Mac และ iPad อยู่ในกระเป๋าบอมพร้อมกันได้โดยที่ไม่รู้สึกว่ามันพกพาลำบากถ้าเทียบกับตัว iPad Pro เป็น11นิ้วเนี่ยก็คือจะรู้สึกว่าเริ่มหนักแล้วก็เริ่มพกไม่สะดวกแล้วกระเป๋าบอมถือว่าไม่ใหญ่มากด้วยไซส์แล้วก็น้ำหนักของเจ้า iPad Mini เนี่ยมันก็มาช่วยลดโหลดลงไปได้เสร็จแล้วก็ออกเดินทางนะครับจากบ้านบอมไปที่สตูดิโอเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานนะประมาณ 15-20 นาทีตั้งแต่บอมเริ่มมีที่ทำงานที่ต้องเดินทางมาเนี่ยบอมก็รู้สึกว่าบอม productive แล้วก็โฟกัสมากขึ้นนะครับไอเดียนี้บอมก็เคยเล่าให้ฟังมาแล้วนะครับก็คือตลอด10กว่าปีที่เราเป็นนักเรียนเนี่ยเราก็ถูกเทรนมาตลอดนะครับให้รูทีนของเราเป็นเตรียมตัวเดินทางไปใช้สมองเตรียมตัวเดินทางไปใช้สมองเตรียมตัวเดินทางไปโฟกัสมันเลยทำให้ยากมากๆที่เราจะหลุดจากคอนดิชันนั้นบอมเองก็รู้สึกอย่างนั้นครับแล้วก็รู้สึกว่าคอนดิชันนี้มันมีเอฟเฟกต์กับบอมด้วยพอมาถึงที่สตูดิโอปุ๊บบอมก็รู้สึกว่าบอม productive ขึ้นแล้วก็โฟกัสได้มากขึ้นเอาจริงๆอีกส่วนหนึ่งบอมก็รู้สึกว่าเป็นเพราะว่าพอเดินทางมาถึงแล้วก็รู้สึกว่าอยากทำงานให้คุ้มกับเวลาที่ใช้เดินทางมานะครับบอมก็เลยโฟกัสมากขึ้นแล้วการแยกพื้นที่ระหว่างที่ทำงานกับที่รีแลกซ์ก็คือสตูดิโอกับบ้านเนี่ยก็ทำให้บอมรู้สึกว่าบอมจัดเวลาได้ดีมากขึ้นแล้วก็มีสตรัคเจอร์มากขึ้นด้วยพอมาถึงเนี่ยอย่างแรกที่ต้องทำเลยก็คือนี่นะครับกาแฟฮะบอมเลือกที่จะตั้งเครื่องทำกาแฟไว้ที่นี่เลยนะครับเพราะอีกคอนดิชั่นนึงที่บอมมีเนี่ยก็คือบอมรู้สึกว่าบอมต้องกินกาแฟทุกวันนะแล้วพอรู้ว่าถ้าบอมมาถึงที่สตูดิโอแล้วบอมจะ productive แล้ว active ขึ้นเนี่ยบอมก็เลยตั้งกาแฟไว้ที่นี่เพื่อเป็นเหยื่อล่อของบอมนะครับก็คือเป็นอีก motivation นึงที่ทำให้บอมรู้สึกว่าน่าจะต้องมาที่นี่แล้วนะแล้วพอกำลังซดกาแฟอยู่เนี่ยบอมก็ได้ message จากลูกค้าพอดีนะครับพอมาเปิดดูเนี่ยก็คือต้องทำเอกสารแล้วก็เซ็นเอกสารกลับไปนะครับพอได้ยินคำว่าเซ็นปุ๊บก็คือควัก iPad mini ออกมาเลยครับแล้วการเซ็นเอกสารเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งการใช้งานของ iPad ที่บอมใช้บ่อยเหมือนกันตอนเซ็นบอมก็โหลดไฟล์มาแล้วก็ใช้ฟีเจอร์ Markdown ใน iPad เลยนะแล้วคืออย่างที่เห็นฟีเจอร์การเซ็นลายเซ็นเนี่ยมันก็คือไม่จำเป็นต้องใช้เป็น iPad Pro ก็ได้ iPad mini มันก็เหลือเฟืออยู่แล้วนะครับแล้วสำหรับบอมมันเป็นข้อได้เปรียบด้วยบางทีวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยบอมก็จะพก iPad mini ไปด้วยนะครับเวลาไปเที่ยวไหนเพราะเวลาต้องเซ็นหรือว่าต้องเขียนอะไรด่วนๆปุ๊บมันก็สามารถหยิบควักออกมาแล้วก็เซ็นได้ทันทีแล้วก็ใช้งานได้เลยโดยที่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ต้องพกอะไรใหญ่ๆเหมือนกับ iPad ใช้ใหญ่นะครับพอส่งเอกสารไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยทาสต่อไปของบอมก็คือการถ่ายตัมเนลของคลิปนี้นะครับปกติการถ่ายตัมเนลหรือว่าถ่ายรูปเนี่ยมงก็อยากถ่ายเป็นอย่างแรกๆของวันนะเพราะผมก็เพิ่งเป่ามาหน้าก็ยังไม่ค่อยมันนะครับอันนี้อย่างที่เห็นปกติมงก็คือจะถ่ายไว้หลายๆแบบเลยนะครับพอถ่ายเสร็จปุ๊บก็จะเอามาเลือกทีหลังอันที่บอมชอบที่สุดนะครับแล้วก็ทำไว้อีกหลายๆแบบอีกเหมือนกันเพื่อสมมติมันเพอร์ฟอร์มไม่ดีเนี่ยก็จะได้เปลี่ยนเป็นหลายๆแบบได้พอถ่ายตัมเนลเรียบร้อยแล้วอย่างต่อไปก็คือการมาอัด voice over ที่ทุกคนกำลังฟังอยู่นี้นะครับและเวลาอัดเสียงเนี่ยมงก็ยังอัดเสียงบน Mac อยู่นะครับเพราะโปรแกรมใน iPad เนี่ยก็ยังไม่มีนะครับแล้วก็ถ้าอัดเสียงบน Mac เนี่ยก็สามารถตัดต่อได้เลยไอ้ตรงนี้ก็ยังต้องใช้เป็น Mac อยู่นะครับก็คืออย่างที่บอมบอกไปตอนแรก iPad เนี่ยมันเป็น Companion Device สำหรับ Mac บอมเพราะฉะนั้นหน้าที่ของ iPad mini ตอนบอมอัด Voice Over เนี่ยก็คือการเป็นหน้าจอที่2ที่บอมเอาไว้ดู Reference นะครับจะเป็นโน้ตของหัวข้อที่บอมอยากพูดถึงแล้วก็ Structure ของวิดีโอนะครับถ้าสงสัยว่าทำไมบอมไม่เปิดโน้ตนี้ในอีกหน้านึงของ Mac ก็คือเพราะว่าเปิดใน iPad มันสะดวกกว่านะครับถ้าเปิดใน Mac เนี่ยมันก็ต้องกดสลับระหว่างโปรแกรมอัดเสียงกับโปรแกรมโน้ตนะครับมันก็ไม่ได้สะดวกเท่าแล้วแถม iPad ก็คือใช้นิ้วเลื่อนดูได้เลยอัด Voice Over เนี่ยก็ใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงกว่านะครับหลังจากอัดเสร็จเนี่ยบอมก็คือมีงานนึงเข้ามานะครับก็คือบอมต้องทำเป็นดราฟต์วิดีโอส่งไปให้ลูกค้านะครับก็จะเป็นอีกครั้งนึงนะครับที่บอมได้ใช้ Apple Pencil นะแต่นี้เนี่ยบอมก็คือจะใช้เป็นวาดรูปใน Procreate นะปกติการวาดรูปเนี่ยมันก็คือจะวาดเป็นง่ายๆเลยนะครับก็คือให้แค่พอรู้ว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงก็คือจะเป็นดราฟต์ร่างแบบขามากๆซึ่งการวาดรูปที่ไม่จริงจังแบบนี้เนี่ยมันก็โอเคมากๆนะครับที่ทำบน iPad mini พอบอมร่างเสร็จปุ๊บเป็นดราฟต์บอมก็คือ copy แล้วก็เอาไปเพจใน Page Notion ของบอมนะครับแล้วเท็กซ์ที่เหลือที่พิมพ์ในเพจเพื่อที่จะ
อร์ตออกมาเป็น PDF เนี่ยบอมก็มาพิมพ์ต่อใน Mac นะครับก็คืออีกเหมือนเดิมการใช้งาน iPad ของบอมเนี่ยก็คือจะใช้เป็น Companion Device ของ Mac บอมนะแล้วกลับมาที่การใช้งานแบบขีดเขียนแบบนึงก็คือบอมลองสังเกตตัวเองแล้วเนี่ยการใช้งาน Apple Pencil ของบอมมันมีอยู่ไม่กี่ Use Case ที่บอมโชว์มานะจะมีเอาไว้เซ็นลายเซ็นแล้วก็ดราฟต์รูปนิดๆหน่อยๆนะการจดโน้ตก็ยังพอมีบ้างนะครับแต่ว่าหลังจากบอมเรียนจบแล้วจดแบบเยอะๆเลยจดแบบทั้งหน้ากระดาษจดเป็นเล่มเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วนะพอส่งไฟล์ไปเรียบร้อยบอมก็รู้สึกว่าติด Wi-Fi แล้วบอมไม่อยากเสียเน็ตมือถือเยอะเนี่ยบอมก็เลยมาอ่านอีบุ๊กแทนนะครับแล้วการอ่านหนังสือบน iPad เนี่ยก็คือต้องบอกว่ามันถนัดมากๆเราสามารถจับ iPad ได้ด้วยมือเดียวแล้วก็ถืออ่านได้เลยขนาดไซส์หน้าจอของ iPad mini เนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับไซส์หน้ากระดาษของหนังสือทั่วๆไปเอามาเปิดไฟล์อีบุ๊กอ่านหนังสือเนี่ยถ้าเทียบกับไซส์ iPad อื่นๆที่ใหญ่กว่านี้ก็ต้องบอกว่า iPad mini มันสะดวกกว่ามากแล้วก็น่าใช้งานกว่าจริงๆในเรื่องของการอ่านหนังสือและที่บอมบอกว่ามันจับถนัดแล้วก็ใช้งานได้สะดวกมากๆเนี่ยมันก็รวมไปถึงตอนใช้แอปโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยนะครับคือไม่ว่าจะเป็นถ่าย IG เปิด Facebook เนี่ยมันก็จะเป็นท่านี้นะพอพักเสร็จแล้วเนี่ยบอมก็มา import พวกวิดีโอเข้าคอมของบอมแล้วก็จัดไฟล์นิดหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาเลิกงานของบอมแล้วนะก็คือเหมือนเดิมเลยก็พก iPad mini กลับบ้านนะครับไม่ต้องทิ้งไว้ที่นี่เพราะว่ามันพกพาได้สะดวกมากๆมาถึงตอนหลังอาหารเย็นเนี่ยก็ได้เวลา work out ของบอมนะครับแล้วแน่นอนเวลา work out เนี่ยบอมก็คือจะฟังเพลงไปด้วยนะครับบอมก็ connect AirPods Pro 2ของบอมเข้ากับ iPad mini บอมเคยลองมาหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad mini iPad Pro หรือว่าแม้แต่ Mac เองเนี่ยที่เอาไว้เชื่อม AirPods ฟังเพลงตอนออกกำลังกายแต่ว่าที่บอมคิดว่าดีที่สุดเนี่ยก็คือ iPad mini นะอย่างนึงก็คือบอมรู้สึกว่ามันเป็น device ที่ไฮบริดระหว่าง iPhone กับ iPad Pro อ่ะคือพอบอมเอาไว้เลือกเพลงใช่ป่ะแล้วระหว่างเซตมันจะมีแบบตอนที่บอมรู้สึกว่าอยากพักอยากอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหยิบ iPad mini ของบอมมาเลื่อนดูฟังพวกคลิป YouTube หรือว่า podcast ต่างๆคือมันก็ไม่เล็กจนรู้สึกว่าดูแคบเหมือน iPhone แล้วมันก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปที่มันจะเอามาหยิบจับเหมือน iPad ใช้11นิ้วอ่ะอันนี้ก็คือ perfect มากๆสำหรับตอนเอาไว้ใช้ออกกำลังกายครับพอเสร็จเรียบร้อยบอมก็ไปอาบน้ำแล้วก็ได้เวลา wind down แล้วนะครับตอนก่อนนอนเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมาดูคลิป YouTube นะครับหรือว่าถ้ามีซีรีส์อะไรอยากดูช่วงนั้นก็จะดูเป็นซีรีส์ก็จะใช้เป็น iPad mini มันนอนดูตอนกลางคืนเนี่ยแหละแล้วอย่างที่บอมบอกมาทั้งคลิปเลยทุกคนน่าจะเบื่อแล้วก็คือมันหยิบจับได้สะดวกมากๆนะครับแต่ว่าเรื่องของการดูคอนเทนต์บน iPad mini เนี่ยบอมรู้สึกว่ามีอย่างนึงที่มันเป็น step down ลงมาจาก iPad Pro ก็คือลำโพงของมันนะครับลำโพงมันอาจจะเห็นว่ามันมี4รูนะครับแต่ว่าที่ออกจริงๆเนี่ยมันจะเป็น2รูด้านซ้ายขวาซึ่งมันอยู่ข้างล่างด้วยนะแล้วมันเป็นรูที่มือเรามาปิดพอดีเวลาเราจับ iPad mini ในแนวนอนนะครับเรายิ่งเวลานอนดูเนี่ยเราก็จะเอา iPad ด้านหนึ่งไปอุดกับเตียงนะครับบางทีก็จะรู้สึกว่าเสียงมันอู้อีไปบ้างหรือว่าเสียงมันถูกมิวต์ไปเพราะว่ามือเราไปบังนะครับซึ่งอันนี้ก็รวมถึงตอนเล่นเกมด้วยนะแล้วพอมาถึงตอนนี้ก็ง่วงตาจะปิดแล้วนะครับแล้วหลังจากการใช้งานมาทั้งวันเนี่ย iPad mini ของบอมก็แบตเตอรี่เหลืออยู่ที่ 51% ครับก็คือสำหรับการใช้งานของบอมเนี่ย iPad mini มันอยู่ได้นานเกิน1วันอยู่แล้วนะถึงแบตมันจะอึดไม่เท่า iPad Pro แต่ว่าไม่ต้องชาร์จระหว่างวันเนี่ยบอมก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วพูดถึง iPad Pro ถ้าอยากดูวล็อก1วันกับ iPad Pro เนี่ยก็คลิกดูที่นี่ได้เลยนะครับจะเป็นคลิปการใช้งานในชีวิตประจำวันเหมือนคลิปนี้เลยแต่ว่าเป็น iPad Pro นะครับก็คลิกดูได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe บอมยันตพัฒน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ